มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดของโรคเกาต์ได้ด้วยสรรพคุณของลูกเดือยช่วงอาหารสมองมาแล้วจ้านอกเหนือจากนี้ลูกเดือยยังมีประโยชน์อีกมากถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์1ช่วยบำรุงระบบประสาท2มีส่วนช่วยแก้ปัญหาไมเกรน3มีส่วนช่วยขับปัสสาวะ4มีประโยชน์ในการช่วยบำรุงปอด5สามารถช่วยทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น6มีประโยชน์มีส่วนช่วยลดอาการไอจามและขับเสมหะนอกจากนี้ยังเหมาะมากครับกับกลุ่มคนที่ควบคุมน้ำหนักและต้องการลดความอ้วนอีกด้วยเพราะในลูกเดือยนั้นไม่มีไขมันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลสาระของลูกเดือยในครั้งนี้ถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ